ทีนี้ถ้าดูปริมาณน้ำในเขื่อนสักนิดหนึ่งนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาช่วยกรมชลประทานได้เยอะเลยทีเดียวเพราะมีน้ำมาเติมเขื่อนภูมิพลตอนนี้มีอยู่ 52% นะมีน้ำใช้การได้ 6,900 เขื่อนศิริกิติ์มี 43% มีน้ำใช้การได้ 4,641 นะครับแล้วก็เขื่อนหลักๆลำปาวไผ่สารนี่ 51% นะครับลำตะคองนี่มี 89% นะค่ะอีสานลำตะคองนะครับเขื่อนลำพระเพลิงนี่ 92เขื่อนอุบลรัตน์ 65สิรินธร 78เขื่อนจุฬาภรณ์ 74นะครับห้วยหลวง 43เขื่อนลำนางรองนะครับบุรีรัมย์ 90% ลำมูลบน 88น้ำพุง 53ลำแชะ 85นี่ครับดูน้ำจากในเขื่อนเขื่อนป่าสัก 66% นะครับเขื่อนกระเสียวยัง 100% ทับเสลาเหลือ 51นะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์น้ำ 90% เขื่อนวชิราลงกรณ์ 78% ส่วนภาคตะวันออกน้ำเยอะๆก็อยู่ที่เขื่อนหนองปลาไหล 89% นะครับเขื่อนบางพระ 85%เหมือนตอนนี้ฝนที่ตกลงมาก็คงจะทำให้มีน้ำเข้าเขื่อนได้พอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักก็คงได้น้ำด้วยเหมือนกันค่ะนะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับค่ะ